อนนี้นะครับอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับกับขบวนรถเร็วที่167นะครับวันนี้เป็นเที่ยวที่6นะครับของการเปิดให้บริการนะครับหลังจากที่หยุดมา9เดือนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวันที่6นะครับก็ถือว่าเป็นเที่ยวที่6ของขบวนรถเร็วที่167นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อม4410นะครับรุ่น ADD นะครับสถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งควรจะเตรียมสิ่งของและสำรับของท่านในรถด้วยนะคะขบวนรถที่จอดเทียบชานชาลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่167จุดประสงค์ท่านผู้โดยสารสถานีต้นทางกรุงเทพสุพรรณสถานีดันตังค่ะขบวนรถที่นี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจุดประสงค์ท่านผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีเพชรบุรีชะอามหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะนี่นะครับขบวนรถเร็วที่167นะครับต้นทางกันต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางกันตังนะครับมีสินค้านิดหน่อยนะครับตอนนี้ขบวนกำลังจะเคลื่อนออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับคืนนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่167นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนังประดุก Channel ครับ